ผมไปถามสามีดูสามีบอกว่าไม่ไปผมไม่ไปสื่อเป็นผู้กำหนดกระแสกระแสมาจากสื่อคนที่ควบคุมสื่อคือเจ้าของสื่อและปัจจุบันเจ้าของสื่อโดยส่วนใหญ่กลับเป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เกมมันเพียงเป็นการยุยงปลุกปั่นเท่านั้นและ3ปอไม่แตกออกจากกันพลังประชารัฐไม่แตกและเป้าหมายสูงสุดคือรวมกันเป็น1กระชับอำนาจนะครับและข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูซึ่งกลุ่ม3ปอเขาไม่หลงกลขบวนการที่บัญชาการเหตุการณ์มาจากต่างประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องจะทำยังไงให้สามปอแตกกันนะเป็นเบื้องลึกที่มีการเคลื่อนไหวคราวนี้บอกว่ากลุ่มสามมิตรจะแยกตัวออกจากสามปอไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันไม่มีเรื่องเลยเรื่องโควิดอย่างเดียวโควิดให้โควิดหายดีกว่าโควิดให้ดีกว่าแล้วก็เรียนค่ะไอ้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่ามันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลประกาศศักยภาพเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออันนี้ไม่จริงใช่ไหมคะเรื่องอะไรหมายถึงว่าพรรคร่วมเขากังวลว่าเหมือนจะบังคับให้สนับสนุนนายกต่อก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแหละแล้วแต่พรรครวมก็ไม่ได้ถามการรวมดูดิการลงพื้นที่ทีทีในช่วงระยะเวลานี้พรรคเพื่อไทยเขาก็มีการแบบออกมาตอบว่าค่ะว่าท่านโควิดเนี่ยจะไปดูเรื่องน้ำเรื่องน้ำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนให้มันอยู่ดีกินดีขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วกระแสที่บอกว่าสามมิตรจะไปย้ายพรรคไปไหนก็ไปถามสามมิตรดูตอนนี้ยังดูไม่มีทิศทางที่น่าจะเกิดขึ้นก็ไปถามสามีดูสามีบอกว่าไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปแต่ได้คุยกับสิ่งต่างๆนะคะว่าไปถามแบบนี้ถึงตอบเขาก็ต้องไปถามเขาไม่ใช่จะถามผมผมจะไปรู้ได้ไงแล้วต่างๆคือของการมองการรับข้อสารระดับลุงตู่ของเราไม่มีไม่มีไม่มีตั้งอบต.ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสื่อต่างๆวิเคราะห์เลยบอกว่า3ปกำลังแตกออกจากพลังประชารัฐจะไปร่วมนะกับเพื่อไทยกลับไปลังเดิมไปร่วมเพื่อไทยสื่อนะทั้งฝั่งเสื้อแดงและฝั่งไม่แดงวิเคราะห์เหมือนกันบอกว่าการที่ธรรมนัสพรหมเผ่านะไปเปิดตัวแต่ไม่มีเปิดตัวส.ส.แต่ไม่มีคนของฝั่งของสามมิตรนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่3กลุ่ม3มิตรจะแตกไปยังเพื่อไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับมีการปล่อยข่าวจากสื่อที่มีการวิเคราะห์บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา3ปกำลังแตกกันพลเอกประยุทธ์จะย้ายไปแล้วเพื่อนย้ายไปแล้วจะต้องแตกจากกันแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ได้คำตอบในเชิงงานวิเคราะห์จากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับบอกว่าการที่จะทำให้3ปอแตกกันได้สิ่งเดียวคือความตายเท่านั้นนี่คือสัญญาของลูกผู้ชายนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรียืนยันว่า3มิตรก็ไม่ได้แตกจากการยืนยันไม่ได้แตกจากการกลุ่มสุริยะก็ยืนยันไม่ได้แตก3มิตรก็ไม่ได้แตกออกจากการยิ้มแต่ก็ยืนยันไม่ได้มีการแตกออกไปอยู่เพื่อไทยดังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ของสื่อมวลชนต่างๆในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เรื่อง3ปอแตกกันนะฮะเรื่องของปล่อยข่าวมีข่าวบอกว่าธรรมนัสนะฮะจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วนะสื่อที่นำเสนอข่าวเหล่านี้เป็นสื่อการเมืองทั้งนั้นเลยนะผมไปดูเขียนข่าวอะไรกันเนี่ยวิเคราะห์กัน
จะไปละจะไปอยู่นู่นจะย้ายไปอยู่ธรรมนัสจะไปอยู่ภูมิใจไทยนรมนก็จะไปอยู่ภูมิใจไทยเขียนอีกนรมนจะไปลงผู้ว่ากทมนะครับสามปอแกกันเองนะสามมิตรก็จะย้ายไปเพื่อไทยคือเกิดข่าวลือแบบนี้มาติดต่อกัน2เดือนแล้วใครเป็นคนลือสื่อเป็นคนลือนะครับสื่อจากฝั่งไหนฝั่งแดงและอีกคนที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องและที่รู้เรื่องแต่ไปรับตังค์เข้ามาก็แบ่งเป็น3กลุ่มบางคนบอกโอ้จะยุบสภาละผมเรียนหุ้นส่วนง่ายๆนะอธิบายหุ้นส่วนเลย1ยังไม่มีการยุบสภา2ไม่มีการลาออกซึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันหลายครั้งและผมย้ำไปแล้วไม่มีการลาออกไม่มีการยุบสภาเดินไปงี้เรื่อยนะครับการที่มีการเตรียมพร้อมของพลังประชารัฐเป็นบทบาทหน้าที่ของธรรมนัสพรหมเผ่าและนรบลจะต้องแสดงให้พลเอกประยุทธ์เห็นเพื่อกลับเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ละกระทรวงถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีก็รอให้สองท่านแสดงบทบาทไอ้พรรคการเมืองอื่นก็ไม่เข้าใจก็เอาบ้างฉันก็จะโอ้โหแอคชั่นบ้างประชุมบ้างจะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างส่วนที่มีการปล่อยข่าวลือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกคนนั้นจะลงคนนี้จะลงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าประชุมอยู่เตรียมพร้อมอยู่แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะลงในนามพรรคลงใครนะอย่างเรียนลงในนามพรรคหรือไม่ลงในนามพรรคจะเอาใครลงก็ยังไม่ได้บอกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ผมยืนยันนะเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูนะครับใช้กลยุทธ์ไส้ศึกนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ดื่มดาบฆ่าคนต้องไส้ศึกก่อนนะไส้ศึกคือประยุกต์ไส้ศึกยุคปัจจุบันเนี่ยยุคแบบไหนยุคใกล้ชิดยุคจากการไปยุสื่อยุคจากการเป็นสื่อไปไล่ยุสื่อเป็นผู้กำหนดกระแสมาจากสื่อคนที่ควบคุมสื่อคือเจ้าของสื่อและปัจจุบันเจ้าของสื่อโดยส่วนใหญ่กลับเป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เกมมันเพียงเป็นการยุยงปลุกปั่นเท่านั้นและ3ปอไม่แตกออกจากกันพลังประชารัฐไม่แตกและเป้าหมายสูงสุดคือรวมกันเป็น1กระชับอำนาจนะครับและข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูซึ่งกลุ่ม3ปอเขาไม่หลงกลขบวนการที่บัญชาการเหตุการณ์มาจากต่างประเทศก็แล้วกันขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ